อร่อยใช่ไหมอร่อยอันอร่อยอะลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นอร่อยทางนี้จะไปไหนต่อกับการเสร็จหรือยังทำงานเสร็จหรือยังไม่เสร็จไม่เสร็จจริงจังอยู่ที่ว่าที่ที่เราจะไปอ่ะมันน่าสนใจขนาดไหน มันยั่วขนาดไหนใช่ไหมเวลาใครถามเนี่ยมึงจะตอบยังไงเพราะว่าคืองานอ่ะเราทำตรงนะด้วยความที่ว่าเราเป็นนายเองนอกจากว่าสิ่งที่เว้นไว้คือพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วหรือว่าวันนี้ต้องส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอจะต้องรักษาทั้งมารยาทคนที่เขากำลังคุยกับเธอว่าปีนี้จะไปไหนต่อเธอต้องรักษาทั้งเขาแล้วเธอต้องรักษาทั้งงานของเธอเธอจะต้องทำอย่างไรเธอจะต้องทำอย่างไรเธอจะต้องพูดยังไงเธอจะรักษาตรงนี้ไปได้ไปคิดดูให้ดีนะแล้วถ้าเธอจะเอาแต่งานเธอจะไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะมันจะเสียอย่างอิ่มนะมีจานเดียวอิ่มเลยก็เอาจานมาซื้อว่าคุ้มนะมันนั่งกินแต่พูดเฉยๆมันจะไม่อิ่มยังไงสามคำไปอิ่มแล้วเคยได้กินเลยลองชิมดูว่าอร่อยมีพริกนี่หรอนี่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 มันเป็นน้ำจิ้มชาบูไงนี่ฉันก็กินแต่ตัว3ตัวเนี้ยมันเป็นน้ำจิ้มชาบูแล้วยังปรับเวลาตีไม่ได้เพราะว่าปกติเวลาหนูตื่นหนูจะเห็นแสงเห็นแสงเห็นอะไรแสงตะวันเวลามันเปิดฟ้าเลยแต่ที่นี่ห้องมันมืดมากก็เลยไม่รู้ว่าเวลากี่โมงอะไรอย่างนี้ไม่เห็นแสงใช่คือประตูมันปิดมากแล้วมันมืดมากแล้วมันมองไม่เห็นแสงว่ามันเช้าแล้วหรือว่าอะไรต้องใช้ในการปลุกนะฉันจะเปิดประตูข้างหลังมาเปิดไม่ได้ตอนเช้ามามันก็ได้มองเห็นว่าอันนี้มันเริ่มเช้าแล้วนะแต่ก็ต้องลูกหงส์โค้งหงส์ข้าวเป็นตะกรงตะปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมันเปิดไม่ได้ไงเปิดประตูด้านหลังไหนจะสัตว์อันตรายไหนจะคนข้างอีกมันข้ามมาได้
กลับหรือเปล่าก็จะได้กินสถานการณ์แค่ได้อย่างนั้นอย่างเดียวคือถ้าอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูจะได้ยินเสียงไก่ตีสี่ครึ่งหนูงงมากทำไมไก่มันรู้ได้ไงวะทุกตีสี่ครึ่งได้ยังมันพาลูกมันเดินหากินอ่ะหนูเฮ้ยแปลกมากตีสี่ครึ่งเปิดตื่นมาดูนาฬิกาก็ตื่นตลอดเลยอ่ะทำไมมันรู้วะตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเนาะแปลกดีมันก็ไม่ลืมถ้าฝนตกแดดออกฤดูหนาวยังไงมันก็จะรู้ว่าตอนนี้ตื่นเนี้ยเรื่องแปลกดี